ผู้ชมคะช่วงบ่ายวันนี้นะคะดิฉันก็ยังอยู่ที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะดิฉันก็ได้รายงานเข้าไปแล้วว่าตรงที่บริเวณตำบลทับพึ่งแห่งนี้นะคะมีผนังกั้นน้ำที่เป็นดินค่ะได้พังเสียหายทำให้น้ำจากแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะอันนี้เป็นบ้านเรือนของประชาชนจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดินค่ะแล้วก็ประชาชนสามารถสัญจรเดินหรือว่าขับรถอะไรได้ตามปกติค่ะซึ่งขณะนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารซึ่งเป็นตชด.แล้วก็ทหารบกนะคะเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะโดยหลักๆเลยนะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำเบื้องต้นก็จะเป็นการนำทรายเข้ากระสอบนะคะเพื่อที่จะขนไปปิดตรงผนังกั้นน้ำที่พังเสียหายเพื่อรักษาดินที่เป็นผนังกั้นน้ำไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการพังทลายไปมากกว่าเดิมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะคะทราบว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายขณะนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ300ไร่แล้วนะคะซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนประมาณ70หลังคาเรือนค่ะที่ได้รับความเสียหายคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเมื่อกี้มันจะไหลมาจากทางฝั่งขวามือของดิฉันนะคะแล้วก็ไหลเข้าสู่บ้านเรือนของประชาชนซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไหลเข้าไปเข้าบ้านเรือนของประชาชนค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับประชาชนที่นี่นะคะว่าเขาประสบปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายตอนนี้น้ำมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเมื่อวานตอนบ่ายโมงลูกบ่ายโมงตอนนี้เกือบเข้าบ้านแล้วเราได้เตรียมการอะไรไปบ้างแล้วคะก็ขนของอะไรได้บ้างแล้วลูกเรียบก็ยังไม่เรียบร้อยดีลูกก็มันก็ยังไม่ยุติธรรมลูกมันไม่ท่วมมากี่ปีแล้วคะโหนานเนาะนานแล้วเนาะลูกนานแล้วเป็นสิบอะไรลูกตอนนี้เหมือนไฟฟ้าอะไรเราสามารถยังใช้ได้อยู่ไหมก็ใช้บ้างได้เป็นบางหลังลูกบางทางโน้นเขาดับกันแล้วของย่ายังใช้ได้อยู่ลูกด้านโน้นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วลูกด้านโน้นไม่หลังโน้นก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้วันย่ายใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กันแล้วก็คือฝั่งที่ติดกับแม่น้ำยมไม่สามารถใช้ได้แล้วไฟเพราะว่าเขาตัดไฟแล้วใช่ไหมเหมือนฝั่งนี้เดี๋ยวเราจำเป็นต้องขึ้นไปอยู่ที่สูงด้วยหรือเปล่าคะก็อยู่ข้างบนบ้านยังปลอดภัยอยู่ลูกไม่เป็นไรแต่ข้างล่างก็นี่แหละลูกเนี่ยคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบที่ประชาชนได้รับนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายหน่วยงานก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือยังไงก็เดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าไปเรื่อยๆนะคะ